พันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.แถลงครับว่าในการประชุมสำนักงานเลขาธิการคสช.ที่มีพลเอกสศินทองภักดีรองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองเลขาธิการคสช.เป็นประธานครับว่าที่ประชุมให้ความสำคัญเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการส่งข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆที่ต้องใช้ความระมัดระวังทั้งในเรื่องการบริหารจัดการและการชี้แจงข้อมูลที่รอบด้านตามช่องทางที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้สังคมเกิดความสับสนในการส่งข่าวสารข้อมูลอย่างไรก็ตามนะครับคสช.ก็จะดำรงความต่อเนื่องในการชี้แจงข้อมูลการดำเนินงานของรัฐบาลรวมถึงโครงการต่างๆที่ประชาชนได้รับประโยชน์เพื่อให้สังคมได้รับทราบถึงความคืบหน้าและพิจารณาใช้ประโยชน์จากมาตรการหรือว่าโครงการต่างๆของภาครัฐให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้พันเอกหญิงสิริจันทร์ยังแถลงอีกนะครับว่าที่ประชุมได้ให้ความสำคัญครับต่อสถานการณ์อุทกภัยที่ยังคงวิกฤตอยู่ในหลายพื้นที่โดยได้กำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยหรือกกล.รส.ประจำพื้นที่ประสานกับทางกระทรวงมหาดไทยและแต่ละจังหวัดเพื่อให้เข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงคลี่คลายสถานการณ์น้ำให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดรวมถึงการฟื้นฟูสภาพของพื้นที่หลังจากน้ำลดให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องการดูแลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยโดยให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประสานกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการนำการช่วยเหลือและมาตรการฟื้นฟูเยียวยาของภาครัฐไปให้ถึงมือของพี่น้องเกษตรกรโดยด่วนครับ